สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ A level ปี66นะครับโจทย์กำหนดกราฟของฟังก์ชัน f และ g ดังรูปก็คือข้อนี้เป็นกราฟ f ฝั่งนี้เป็นกราฟ g นะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ลิมิตของ x เข้าใกล้1 fx คูณ gx เท่ากับ1ขอไข่ลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ1โดยที่ fx บวก gx เท่ากับ0คอควาย f บวก g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ถึงปิด4จากข้อความกอไก่ขอไข่และคอควายข้างต้นข้อใดถูกต้องนะครับในข้อนี้ถ้าหากว่าจะมาหาลิมิตเนาะเพียงขอคุยเรื่องของนิยามลิมิตนิดนึงลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a หาค่าได้จะหาค่าได้เมื่อลิมิต fx x เข้าใกล้ a ทางบวกมีค่าเท่ากับลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a ทางลบนะครับดังนั้นอย่างข้อกอไก่นี้ถ้าหากว่ามันมีการคูณอยู่พี่แบงค์อาจจะบอกว่าในที่นี้ในข้อกอไก่แปลว่าพี่แบงค์จะมาหาลิมิต fx คูณกับ gxโดยที่ x เข้าใกล้1ทางบวกแปลว่าตอนนี้คำว่า1ทางบวกนะครับหมายความว่า x มันเข้าใกล้1โดยเข้ามาทางฝั่งขวามือเราเรียกว่า1ทางบวกถ้าเข้ามาทางฝั่งลบเรียกว่า1ทางลบนะครับทางซ้ายมือเรียกว่า1ทางลบนะครับแล้วเราก็ดูว่าตำแหน่งเนี้ยค่า y มันได้ค่าเท่าไหร่ดังนั้นคำว่า1ทางบวกตอนนี้พี่แบงค์เห็นว่าถ้า x มันเป็นเข้ามาจากทางด้าน1ทางด้านขวามือนะครับเข้ามาเรื่อยๆจนเกือบจะถึง1ปรากฏว่าค่า y ของมันณตำแหน่งนี้มันเท่ากับ4อยู่และเช่นเดียวกันกับ g ของ1ทางบวกถ้าพี่แบงค์มองเข้าไปจากทางฝั่งขวามือเข้ามาเรื่อยๆจนเกือบจะถึง1ปรากฏว่ามันมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็คือได้2เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมามันคือ4คูณ2เลยเท่ากับ8อีกทีนึงคราวนี้ไปหาลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางลบแปลว่าตัวนี้พี่แบงค์จะต้องไปหา f ของ1ทางลบคูณกับ g ของ1ทางลบf ของ1ทางลบแปลว่ากำลังจะมองจากฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือของ1มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเกือบ1มันก็มาตกอยู่ตรงนี้ซึ่งก็คือได้เลข4เช่นกันและเช่นเดียวกันกับ1ทางลบของ g มาจากตรงนี้มาเรื่อยๆแปลว่าเข้ามาแถวๆนี้ซึ่งก็คือมันเข้าใกล้2ดังนั้นตัวนี้ออกมาก็คือ2แปลว่าตัวนี้ออกมาได้8เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า2ตัวนี้มีค่าเท่ากันจึงบอกได้ว่าลิมิตของ fx คูณกับ gx โดยที่ x เข้าใกล้1นั้นมีค่าเท่ากับ8อยู่เพราะฉะนั้นข้อกอไก่จึงกลายเป็นข้อที่ผิดนะครับคราวนี้ในข้อขอไข่ทำเหมือนเดิมเลยคืออยากจะหาลบ1นะครับเพียงก็เลยบอกว่า x เข้าใกล้ลบ1 x เข้าใกล้ลบ1ทางบวกของ fx บวก gx ผลปรากฏว่าตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นลบ1ทางบวกบวกกับ g ลบ1ทางบวกถ้าพูดถึงคำว่าลบ1ทางบวกแปลว่ากำลังมองข้างขวามือของลบ1นะครับแปลว่าตัวนี้มองมาถึงตรงจุดนี้ซึ่งมันได้ค่า y ตรงกับ2นะครับแปลว่าตัวนี้มันเข้าใกล้2แล้ว g ของลบ1ทางบวกก็แปลว่ามันเข้ามาสู่ตัวนี้ลบ1มันเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะครับอยู่แถวๆนี้เลยเนี่ยคือถ้า x เป็นลบ1 y จะได้ลบ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมากลายเป็นบวกด้วยลบ2ซึ่งออกมาได้0
คราวนี้ทำเหมือนเดิมเลยคือถ้าลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ทางลบของ fx บวกกับ gx แปลว่าก้อนนี้คือ f ของลบ1ทางบวกบวกกับ g ของลบ1ขอโทษครับทางลบทางลบดังนั้นคราวนี้กำลังจะมองทางด้านซ้ายมือของลบ1นะครับทางซ้ายมือของลบ1นั้นปรากฏว่ามันกำลังวิ่งเข้ามาหาสู่ตรงจุดนี้แปลว่าค่า y มันมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้0ออกมา g ของลบ1พี่แบงค์มองว่าทางซ้ายมือของลบ1วิ่งเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบลบ1มันก็ออกมาได้0เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาก็เลยมีค่าเป็น0แล้วถ้า2ตัวนี้มันมีค่าเท่ากันดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยบอกได้ว่าลิมิตของ fx บวก gx โดยที่ x เข้าใกล้ลบ1นั้นปรากฏว่ามันเท่ากันนะครับแล้วมันก็เลยออกมาได้0เพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็เลยกลายเป็นข้อที่ถูกต้องในข้อกอไก่กับข้อขอไข่เนี่ยพี่แบงค์อยากจะเสริมพื้นฐานตัวนี้ให้นะครับเราจะเคยได้ยินว่าลิมิตสามารถกระจายผลบวกผลลบผลคูณผลหารได้ถ้าหากว่าลิมิตยกตัวอย่างเช่นข้อ2นะลิมิตของ fx บวกกับ gx โดยที่ x เข้าใกล้ a สามารถบอกได้ว่ามันคือลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a บวกกับลิมิตของ gx x เข้าใกล้ a ไอ้คุณสมบัติเนี้ยถ้าจะใช้ได้นะครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อลิมิตของ fx เนี่ยต้องหาค่าได้ก่อนนะครับก็ต่อเมื่อลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a หาค่าได้ลิมิตของ gx x เข้าใกล้ a หาค่าได้และก็ลิมิตของ fx บวก gx x เข้าใกล้ a เนี่ยหาค่าได้ด้วยนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกตัวต้องหาค่าได้ยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ครับถ้ามีกี้ข้อขอไข่ใครไปกระจายตัวนี้ออกมาก่อนจะเห็นว่าถ้าหากว่าไปหาลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบ1เนี่ยปรากฏว่าลบ1ทางบวกมันได้ออกมาเป็น2แต่ถ้าเป็นลบ1ทางลบมีกี้มันออกมาได้เป็น0ซึ่ง2ตัวนี้มันไม่เท่ากันกลายเป็นว่าลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบ1เนี่ยมันหาค่าไม่ได้แต่ว่าข้อนี้จะใช้คุณสมบัตินี้ไม่ได้นะครับการจะใช้คุณสมบัติการกระจายแต่ละก้อนต้องหาค่าได้จริงๆก่อนนะครับถึงจะเรียกว่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นบางคนที่ไปเช็คข้อขอไข่มาแล้วไปใช้การกระจายแบบนี้มาก่อนอาจจะบอกว่าข้อนี้เป็นเท็จซึ่งมันจะผิดนะครับเพราะว่าโดยหลักการคณิตศาสตร์คือเราจะต้องทำในวงเล็บให้เสร็จแล้วถึงค่อยมาดูนะครับการจะใช้คุณสมบัตินี้ย้ำอีกทีนึงแต่ละตัวต้องหาค่าได้ก่อนนะครับคราวนี้ในข้อคอควาย f บวก g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง2ถึง4เราจะมองเห็นว่าในช่วงเปิด2ถึงปิด4เนี่ยเปิด2ถึงปิด4กราฟ f หาค่าได้ตลอดเวลาแล้วก็ในช่วงเปิด2ถึงปิด4เนี่ยกราฟ g มันก็หาค่าได้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเอา f มาบวกกับ g มันก็หาค่าได้แล้วมันก็เป็นเส้นที่มันต่อเนื่องกันอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเนี้ยมันหาค่าได้ตลอดแหละหรือบางคนถ้าไม่มั่นใจพี่แบงค์บอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปสร้าง fx มาในช่วงนี้ในช่วงเปิด2ถึงปิด4จะมองเห็นว่าความชันเหมือนมันเป็นสมการเส้นตรงเนาะหาความชันก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ถ้าพี่แบงค์บอกว่าตรงนี้คือขั้วอันดับ4 1แล้วก็ตัวนี้คือขั้วอันดับ3 2หาความชันก็กลายเป็น2ลบ1ส่วนด้วย3ลบ4ออกมากลายเป็นลบ1y เท่ากับ mx แล้วบวก c เอาจุด4 1ลงไปแทนค่ากลายเป็น1เท่ากับลบ4บวก c c ก็เลยมีค่าเท่ากับ5แปลว่า fx ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับลบ x แล้วก็บวก5นะครับ
แล้วพี่แบงก็ไปหา gx ในช่วงนี้เช่นกันปรากฏว่าหา gx หาความชันเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เดลต้า y ในที่นี้ถ้าบอกว่าตัวนี้คือจุดคู่อันดับ4 3แล้วก็ตัวนี้คือคู่อันดับ3 1ดังนั้นตัวนี้คือ3ลบ1ส่วนด้วย4ลบ3ซึ่งได้2เพราะฉะนั้นตัวนี้ y เท่ากับ 2x แล้วบวก c เอาจุด 3,1 ลงมาแทนค่าจะออกมากลายเป็นว่า1เท่ากับ6บวก c ขอลบตัวนี้ทิ้งนิดนึงนะครับเราก็เลยได้ c เท่ากับลบ5เพราะฉะนั้น gx ก็เลยกลายเป็น 2x ลบ5ดังนั้นถ้าหากว่าเอา fx มาบวกกับ gxจะเห็นว่ามันกลายเป็น x ลบ x บวก5บวกกับ 2x ลบ5ซึ่งมันกลายเป็น fx กลายเป็น fx บวก gx เท่ากับ x นะครับดังนั้นบนช่วงนี้มันหาค่าได้ตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นกราฟต่อเนื่องนะครับโอเคไหมมันต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อคอควายก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้พี่แบงค์เลยเฉลยข้อขอไข่และคอควายถูกต้องจริงๆข้อนี้คือเขาตั้งใจจะแกล้งสำหรับคนที่ไปเช็คการกระจายนะเพียงว่าถ้าใครไม่รู้ทฤษฎีตัวนี้ไปกระจายมาข้อขอไข่เนี่ยจะคลาดเคลื่อนส่วนเรื่องของการต่อเนื่องพี่แบงค์เชื่อว่าน่าจะรู้กันเกือบหมดนะครับในเรื่องของการมองว่าใช้แค่กราฟมองเห็นก็ทำได้แต่ถ้าใครจะเอาละเอียดก็มาสร้าง f บวก g เหมือนพี่แบงค์ได้กลายเป็นกราฟ y เท่ากับ x y เท่ากับ x เนี่ยเราลากเส้นได้ต่อเนื่องตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโอเคข้อนี้สรุปตอบข้อ5นะครับ